การเล่นน้ำสงกรานต์ของพรรคก้าวไกลกันหน่อยแหมเมื่อวานก็สาดฉ่ำเหมือนกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ดาวกระจายเลยในส่วนของหัวหน้าพรรคไปที่เชียงใหม่ใช่คุณทิมเนี่ยไปก่อนแล้วแล้วก็คุณต๋อมเนี่ยเมื่อวานอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะขณะที่คุณพิธาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ไป2จังหวัดไปหนองคายก่อนแล้วก็ไปปิดท้ายช่วงเย็นที่อุดรธานีไปไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวานสาดฉ่ำแบบไหนเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่หนองคายก่อนเลยคุณผู้ชมครับช่วงประมาณสัก10โมงเนี่ยนะฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับสสแล้วก็ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยสสของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณเบญจาแสงจันทร์คุณสุภโชคชัยศัตรูเนี่ยนะฮะคุณรักชนกศรีนอกแล้วก็คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์เนี่ยนะครับได้เดินทางไปร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสลงจากอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นพิธีสำคัญนะครับในงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคายประจำปี2567ที่จังหวัดหนองคายนะครับร่วมกับวัดโพชัยและทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนโอ้หลายวันเหมือนกันโดยทันทีที่คุณพิธาและสสก้าวไกลเดินทางมาถึงวัดนะครับก็ได้เข้าร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพระไสในรอบที่2นะครับที่จะมีการแห่ทั้งหมด3รอบหลังจากอัญเชิญลงจากพระอุโบสถซึ่งคุณพิธาและสสก้าวไกลเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันแห่1รอบก่อนที่จะเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งคุณพิธานะฮะได้สวมหมวกสีส้มโบกมือให้กับประชาชนที่ยืนอยู่ด้านบนด้วยนี่นะฮะได้มีการทักทายกับประชาชนแหมก็แน่นเนืองเหมือนกันเนี่ยนะฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้เมื่อประชาชนเห็นคุณพิธาเนี่ยนะครับก็ต่างส่งเสียงฮือฮาพร้อมเอ่ยชื่อคุณพิธาด้วยก่อนจะสาดน้ำใส่คุณพิธาอย่างเป็นกันเองซึ่งคุณพิธาและสสพรรคก้าวไกลก็ได้โบกมือแล้วก็ทำมือเป็นรูปหัวใจให้กับประชาชนเนื่องจากขบวนแห่ภายในวัดเนี่ยนะฮะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมงานนับหมื่นคนนะหากไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเนี่ยฮะโอ้โหเป็นงานประจำปีของจังหวัดหนองคายเนี่ยนะฮะมาต่อกันหน่อยคุณผู้ชมในช่วงเย็นเนี่ยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับสสแล้วก็มีลูกสาวด้วยนะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะครับโดยมีคุณณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริสสเขต1อุดรธานีพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณคณิศรขุริรังผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานีพรรคก้าวไกลแล้วก็ชาวอุดรธานีให้การต้อนรับนะครับคุณพิธาเนี่ยถือกระบอกฉีดน้ำปืนใหญ่เลยแล้วก็พาลูกสาวแล้วก็คณะเดินเล่นน้ำสงกรานต์นะครับไปถึงปากซอยพันธมิตรถนนประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอุดรธานีเล่นฉีดน้ำกับชาวอุดรธานีอย่างสนุกสนานจากนั้นเดินทางไปที่ศูนย์การค้ายูดีทาวครับไปเล่นอุโมงน้ำซึ่งมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนะฮะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทันทีที่เห็นคุณพิธาและคณะเดินมาเนี่ยโอ้โหส่งเสียงกรี๊ดกันเลยมาขอถ่ายรูปเนี่ยนะเนี่ยดูบรรยากาศสินี่ที่อุดรธานีนะหลังจากนั้นคุณพิธายังเปิดเผยครับบอกว่าอยากมาเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวอุดรธานีเพราะว่าไปลำพูนเชียงใหม่มาแล้วและเมื่อเช้าเนี่ยไปที่หนองคายส่วนอุดรธานีขอได้ไหมขอแบบเต็มคาราเบลหน่อยนี่เป็นไงมีสับด้วยนะขอแบบเต็มคาราเบลหน่อยเพราะไปเล่นที่หนองคายเนี่ยประมาทไปหน่อยปืนเล็กสู้ไม่ได้โอ้วันนี้เลยเอาปืนใหญ่มาเลยใช่ไหมปืนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็บอกประทับใจมากหวังจะมาแก้มือที่อุดรธานีซึ่งเมื่อช่วงเช้าได้ไปขอพรหลวงพ่อพระไสขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีบ้านเมืองและก็เรื่องของพรรคก้าวไกลและก็ของตัวเองด้วยให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตรวมถึงไม่หวั่นไหวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่อวยพรให้กับประชาชนด้วยอวยพรยังไงไปฟังฮะก็ประมาทไปหน่อยครับทั้งหนาวทั้งแต่ก็สนุกดีแล้วก็อาวุธน้อยไปหน่อยพอมาอุดรคราวนี้เลยอาวุธครบมือแล้วคราวนี้ไม่ประมาทแล้วเต็มคาราเบลแน่นอนครับวันนี้ปีที่มาอุดรครับเป็นยังไงบ้างคะพอดีเพิ่งมาถึงเลยยังไม่เห็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่นั่งรถมาก็เห็นว่าคือคืนดีแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกก็คิดว่าถึงดึกแน่นอนก็เชิญชวนทุกคนออกมาเล่นสงกรานต์กันให้เต็มที่แต่ก็พยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพรุ่งนี้จะได้มาสนุกกันต่อได้นะครับครับก็สงกรานต์ปีนี้นะครับปีใหม่ไทยก็ขอสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากคิดอะไรสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ขอให้ได้พักผ่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วการเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยรับหลายคนเองก็บอกว่าอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์ปะแป้งคุณพิธากันด้วยนะครับหลายคนเลยอ่ะวันนี้ช่วงเช้าคุณพิธาเนี่ยนะครับจะไปร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่อุดรธานียังอยู่ที่อุดรธานีส่วนในช่วงสายๆเนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยนะฮะจะไปเล่นน้ำที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นไปเจอกันได้แหมบอกว่ามีทำสถิติคลื่นมนุษย์ด้วยนี่ใช่บอกว่าจะทำลายสถิติที่เก่าไว้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนเนี่ยเป็นแสนคนนะที่ถนนข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะ